ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดที่นสุราษฎร์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในหัวสุพิษพิทักษ์ธรรมรองอธิบดีกรมฝนหลวงครับร่วมกับโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับหัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บางกะปิจัดศึกพิทักษ์ธรรมบวกสอสมหมายครับคู่มวยนี้อลังการงานสร้างมากๆครับไปดูทางด้านของกริดเพชรเจอกับแรมบ้องรีซอการค้าก็ถูกคู่เหลือเกินครับเสกสรรอขวัญเมืองเจอกับปราบศึกศรีอปอครับวัดสังขารของเสกสรรล่ะครับไฟนี้เพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ครับสกัดความแรงอีกครั้งหนึ่งของปตักเทพปากบางค้าข้าวได้หรือไม่ได้ครับศิวกรเกียรติเจริญชัยเจอกับเพชรอูทองอขวัญเมืองก้าวหน้าอพิมลศรีครับเจอกับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะแล้วก็แสงมณีครับจะเตะสบายแข้งหรือว่าจะโดนหมัดร่วงเจอกับก้องไกลเอ็นนี่มวยไทยน่าดูเป็นอย่างยิ่งครับวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้ครับมาแล้วครับไปติดตามนะครับพี่น้องชาวใต้ไต้หวันสุพิษพิทักษ์ธรรมครับจัดใหญ่ให้อีกแล้วนะครับที่ผ่านมาจัดใหญ่ในปีละครั้งครับแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ต้องหยุดไปนะครับตามสถานการณ์ครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ11มีนาคมนี้ครับที่สงขลาครับคู่มวยน่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้เห็นอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงศ์ครับประชุมทีมงานของสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้ไปเรียบร้อยแล้วครับอ่ะบนเวทีอย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตาครับซ้ายเจอซ้ายนะครับผลงานที่ผ่านมาน็อกมาตลอดครับทางด้านของเพชรทองมาดูนะครับก้องชัยใครจะน็อกใครคู่นี้นะครับนี่แหละวันนี้รู้เรื่องเลยทีเดียวนี่มาดูว่าน็อกหรือไม่น็อกแลกเข่ากันนะครับได้เห็นนอกเห็นในเลยครับแม่ยกแรกนี้ได้เห็นกันครบครับซ้ายใครจะฉมังกว่ากันนะครับซ้ายจากแดนใต้หรือว่าซ้ายจากแดนอีสานครับออกขวาหน้าครับก้องชัยคือชื่อดังมาก่อนครับแม้ว่าจะอายุเท่ากันก็ตามครับเพชรทองนี่ระยะหลังต้องบอกว่าสดมากๆครับสดจากไร่ครับเด็ดจากคู่เลยครับมาแล้วครับ17ไฟ11น็อกนะครับมาแล้วครับหมัดซ้ายมาแล้วครับก้องชัยรุ่นพี่กระดูกดีครับอดีตแชมป์รุ่น115ปอนด์ของราชดำเนินชิงแชมป์กับเกียรติทรงฤทธิ์นี่นะครับชิงแชมป์กับสายฟ้าน้อยชนะสายฟ้าน้อยครับที่ราชดำเนินนะครับเอาละครับวันนี้มาชิงกับเพชรทองครับรุ่นน้องของสายฟ้าน้อยครับเอาละครับแข้งขวานายยกวิทย์มาเองครับดาบเก๋บางกะดีนะครับสน.เพชรเกษมตอนนี้มีท่านพันตำรวจโทพิสิทธิ์มีวิริยะกุลนะครับรองผู้กับป้องกันแล้วก็ปราบปรามสน.เพชรเกษมครับท่านชมอยู่หน้าจอโอ้ยโอ้โหจังหวะประสานแข้งนะครับแต่ว่าแข้งซ้ายของเพชรทองครับโอ้โดนเต็มกระโดงคางครับกรรมการสุนทรศรีโบราณนับ8โอ้โหภาพนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้เจอนะครับเอ้านาทีทองแล้วนาทีทองแล้วเพชรทองนาทีทองแล้วเพชรทองเอาแล้วก้องชัยมาแล้วหายแล้วหายแล้วเอาโอ้โหได้ทีครับวินาทีทองของเพชรทองครับแต่ว่าฟื้นมาแล้วนะครับก้องชัยครับหลักคังมาพอดีเซินเกียวหนังที่เดิมพอมาโดแล้วก็ซีโอออยด้วยเอ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับที่พักสบายสบายสไตล์วินเทจแอดมินตึกดินนะครับแอดนายตึกดินนะครับเสาชิงช้าครับแล้วก็เสื้อผ้ากีฬาพิมพ์ลายครับ SC สปอร์ตแวร์ครับยกที่2นะครับตุนนับ8ไว้ก่อนแล้วนะครับทางด้านของเพชรทองครับเป็นเกมบุกเกมกดดันของก้องชัยแล้วนะครับต้องเอาคืนให้ได้หมัด1 2ครับไม่ถึงครับเพชรทองกอดเอาไว้ครับยกเข่าซ้ายไว้บังเข่าขวาด้วยครับสุนทรศรีโบราครับเรียกออกมาครับถึงแม้ว่าทางด้านก้องชัยจะโดนนับ8นะครับแต่ว่าเกมยังต้องลุ้นกันระทึกเลยครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับบรรยากาศในสนามนี้อึ้งไปหมดแล้วนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของทุกท่านในวันนี้ครับเพชรทองได้นับ8ครับได้นับ8ในยกที่ผ่านมาจากการประสานแข้งนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นไปเตะโดนเต็มปลายคางพอดีเลยครับเอาละครับก้องชัยแข้งซ้ายนำเข้าไปครับเนี่ยครับต้องตั้งกาดสูงๆหมัดซ้ายมาหมัดซ้ายมาครับเกาะได้รัดล่างเอาไว้ครับเพชรทองก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสักเล็กชิงแชมป์นะครับแล้วก็พลาดท่าพ่ายแต้ไปเพชร8ริ้วนี่เป็นเกียรติทรงฤทธิ์รายที่2ที่ชิงแชมป์ครับนี่เลยครับมันอย่างนี้มันอย่างนี้เอามันไปเอา1 2 3 4โอ้ยลุยกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับแฟนมวยครับไม่มีใครยอมใครครับของมันโดนกันได้ครับเดินต่อนะครับจังหวะโดนหมัดของก้องชัยเพชรทองก็วูบวาบเหมือนกันเตะตัดล่างครับเพชรทองครับเตะซ้ายพยายามจะบวกหมัดซ้ายครับในใครตีใครครับตีไม่ได้กรรมการแยกดีกว่ามาตั้งเวทีใหม่ครับลุ้นกัน
ระทึกทุกช็อตเลยครับทุกนาทีครับแล้วท่านผู้ชมปักหมุดไว้เลยนะครับ11:45 นมวยดีวิถีไทยครับทางช่อง PPTV เจอกันครับเอาละครับเดินต่อครับกองชัยครับตั้งการสูงๆเข้าไปครับเนี่ยครับเลือกเพชรทองตัวเองนั้นได้นับ8อยู่แล้วนะครับอ้าวมัดโดนมัดโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับยังไม่หมดน้ำหนัก126นะครับของเวทีอตก. 3จิตเมืองนนท์ที่นี่อ้าวเพชรเวทเพชรเวทอ้าวกองชัยน้ำเงินเพชรทองพยายามออกขวาหน้านะครับเพชรทองครับใช้อาวุธที่อยู่ใกล้กองชัยที่สุดครับอ้าวโดนหมัดซ้ายอีกแล้วครับซ้ายคืนบวกหมัดซ้ายไม่ถึงครับแล้วก็รวบเอาไว้ครับตีเข่าซ้ายครับเจอขวาโต้กรรมการแยกมาครับแม่ถ้าเกิดคิดบวกนะครับคิดบวกคิดในมุมดีนี่ก็ถือว่ายังมีเวลาเหลือให้กับก้องชัยเยอะพอสมควรครับนั่นแหละครับแข้งซ้ายนำเข้าไปนะครับหมัดซ้ายไม่โดนเลยครับก็ทางด้านเพชรทองหลังจากที่ได้นับพยายามไม่แลกไม่ปะทะด้วยแหละครับไม่สู้หน้าตรงนะครับหันมาต่อยแบบจังหวะฉาบฉวยแล้วนะครับพุทเวิร์คครับนี่ครับแข้งขวาแลกกันอีกแล้วครับก็ไม่กล้าที่จะพีบหลับอ้าวหมัด1-2มาเลยครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปอ้าวสอกซ้ายโอ้ยได้ลุ้นดีครับชัยมาแล้วครับ 100,000 ครับโอ้โหยก3ก็มาแล้วนะครับ 100,000 ครับเอาละครับขวัญกำลังใจดีเยี่ยมทีเดียวแล้วก็มีเข็มขัดอีก 50,000 ด้วยนะครับขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับแทงเข่าขวากอดเอาไว้ก่อนแล้วครับทางด้านของเพชรทองครับโอ้โหจะถอยเยอะรับเยอะก็ไม่ดีนะครับทางด้านของเพชรทองครับต้องโต้ต้องเถียงนั่นแหละครับเกาะนายไว้ครับทางด้านของเพชรทองท่านพ่วงกับนะครับลุ้นอยู่หน้าจอเลยครับท่านรองครับท่านรองรองพ่วงกับสน.เพชรเกษมครับเกี่ยวได้เข่าซ้ายใส่เข้าไปโอ้โหหัวใจจะวายครับหัวใจจะวายเลยครับเอาละครับศอกซ้ายของก้องชัยโดนเต็มหน้าครับโอ้โหเกมมันบีบหัวใจดีเหลือเกินครับไม่หยุดแล้วครับก้องชัยครับเดินต่อครับออกขวาเพชรทองพยักออกขวาหน้าเตะซ้ายบวกหมัดซ้าย1-2ครับสับศอกซ้ายครับก้องชัยศอกขวาคืนครับเพชรทองแข้งขวาสูงครับซ้ายไปหมัดซ้ายครับแม่โดนหมัดก็ชักจะมีแกว่งเอ้าบวกตลอดเลยทีเดียวก้องชัยเอ้าก้องชัยต้องบุกตลอดเอ้าเพชรทองเพชรทองตั้งหลักไว้เอ้าตั้งเอ้าเข้มข้นเล้าใจจริงๆนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับเนี่ยครับเล่นใหญ่ใส่เต็มของจริงเลยครับโอ้โหสุดติ่งเลยครับแม่แข้งซ้ายครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ใช่แข้งเดียวครับแต่เตะ3แข้งเลยครับมากลางเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดสุนทรศรีบัวลาก็ต้องบอกว่าวันนี้ทำหน้าที่หนักหน่อยแล้วครับก้องชัยมัดซ้ายตัดลำตัวเกาะในเข่าซ้ายมีเท่าไรใส่หมดแล้วครับกรรมการแยกมาครับสุนทรศรีบัวลาครับโอ้โหมันบีบหัวใจเหลือเกินครับเดินต่อครับก้องชัยครับถีบเอาไว้ครับหมัดขวาเตะซ้ายสูงเจอซ้ายโต้ขยับเข้าไปครับก้องชัยครับเตะขวาครับหมัดซ้ายครับมาหงายอีกแล้วครับเตะซ้ายครับก้องชัยครับเตะซ้ายโดนซ้ายแกว่งโอ้โหอะไรกันจ๊ะอะไรกันเนี่ยโอ้ยก้องชัยเอ้าเพชรทองเอ้าโอ้โหเนี่ยครับหาดูคู่มวยแบบนี้ได้ยากนะครับ1ปีจะมีสักคู่เดียวเท่านั้นแหละครับเอาละครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปก้องชัยยังไม่ละความพยายามต่อยไปโอ้โหใส่ไปกรรมการสุนทรศรีโบราแยกออกมาครับโอ้ถ้าเกิดแยกออกมานี่ก็ได้บาดเสียวแล้วครับก้องชัยขยับต่อครับเน้นหมัดซ้ายเตะซ้ายครับเตะซ้ายเบิกทางไปก่อนเพชรทองหยิบเอาไว้หมัด1-2ครับเตะซ้ายสูงครับต่อยซ้ายลำตัวหมัดซ้ายแม่แกต่อยฉลาดครับมีล่างสลับบนครับเอาเตะหลุดครับเพชรทองโอ้ชักจะโครงเคลงไปเหมือนกันครับต่อล่างสลับบนโดนหมัดครับโดนหมัดครับเข้ามาโผล่เข้ามากอดไปก่อนโอ้ยเอาปลายยก3เป็นรวมเป็นประทัดเลยทีเดียวนะครับเอานั่นแหละครับเพชรทองหลังจากที่ได้นับ8ยกแรกแล้วหันมาต่อยเกมรับแบบนี้ครับโอ้ศูนย์บริการ19แห่งรับเงินเดือน8ปีรุ่น60 02นะครับ662655จากเกมบัตเตอร์ครับจะบอกว่าอินเนอร์ฟิลลิ่งมาหมดแล้วนะครับเฟี้ยวแล้วครับ3ยกที่ผ่านมาเฟี้ยวครับแต่ว่าจะเลี้ยวไหนเท่านั้นเองครับสุดจริงๆครับผู้เอกมวยดีวิถีไทยในวันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆครับชิงแชมป์126ต่อยพิกัด125แกเร่งเยอะด้วยนะครับก้องชัยครับดูว่าเพชรทองก็โดนไม่ใช่น้อยนะครับยก2ยก3ครับดูว่าจะหมดไหมครับโอ้น่าคิดเอาขวาไปพยายามบวกหมัด1 2 3ครับเอาล่ะครับเข้าในกรรมการแยกบีบหัวใจมากๆครับก้องชัยเดินต่อ
มีหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านด้วยโอ้โหเนี่ยครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตโอ้โหเนี่ยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านวรชิตชัดชัยพงศักดิ์นะครับกรรมการมากประสบการณ์ทั้งนั้นก้องชัยหมัด1 2เอาแล้วครับเกาะได้ทางด้านของเพชรทองครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับแยกออกมาก้องชัยเดินต่อครับก้องชัยเดินต่อนะครับยังมีเวลาแข้งซ้ายติดบังที่ผ่านมาต้องบอกว่าเร่งเต็มที่เต็มถังแล้วนะครับอ้าวแข้งซ้ายหมัดซ้ายโอ้โหได้ลุ้นอีกแล้วครับนี่ครับได้นับจะคุมได้ทั่วหรือเปล่านะครับน้ำเงินเอ้าเพชรทองได้นับแต่จะคุมได้หรือเปล่าอีก 3-4 ยกเอ้าก้องชัยเป็นฝ่ายเดินตลอดถีบสูงครับหมัดซ้ายไม่ถึงนะครับเกรงออกขวาครับนี่ครับเตะขวาไปดักเตะขวาไปดักที่เพชรทองจะหมุนออกซ้ายเตะซ้ายไปครับก้องชัยก้องชัยต้องไม่หมดนะครับต้องไม่หมดครับโอ้ยถีบหน้าครับเพชรทองเอาละครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนเนี่ยครับต่อยหมัดก็ได้เสียวทุกทีครับเตะซ้ายตามหมัดซ้ายหมัดซ้ายขวาขวาซ้ายขวาครับแม่จับมาได้ครับเพชรทองห่มเอาไว้โอ้โหเชื่อว่าได้ใจแล้วครับได้หัวใจของแฟนมวยดีวิธีไทยสึกกิจเมืองนนท์แล้วครับแข้งซ้ายก้องชัยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาชุดใหญ่เหมือนกันนะครับเอาละครับเพชรทองถีบไว้หมัด1 2มาเนี่ยครับขาตายแล้วครับยืนเป็นเป้านิ่งครับแล้วใช้สายตาโยกล่อหลอกหลบหมัดนะครับเอาละครับเดินต่อครับโอ้ต้องชื่นชมเลยนะครับก้องชัยสู้ยิบตาจริงๆครับเตะซ้ายครับออกขวาหน้าครับเพชรทองขยับไปต่อยซ้ายซ้ายครับเนี่ยครับหมัดปุ๊บป้าปุ๊บป้าครับกอดก่อนแล้วตีเข่าขวาครับเพชรทองก็ตีขวาโต้โอ้โหโดนนับไปแต่ว่าไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานี่ถามว่าทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันครับเนี่ยครับอ้าวแลกแข้งกันอีกแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับก้องชัยมุ่งมั่นตั้งใจแล้วครับมีความพยายามเกินร้อยนะครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปใกล้ๆครับเดินใกล้ๆเนี่ยครับขยโยเข้าหาแล้วครับซ้ายเจอซ้ายครับเกี่ยวได้แข้งซ้ายแม่แต่จังหวะเสียไปมาอย่างไรนะครับน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนแล้วครับน่าจะอยู่ในใจของแฟนมวย PPTV ครับเอาละครับเดินต่อครับก้องชัยเพชรทองครับสาดแข้งซ้ายสู้นะครับหมัด1 2มาหมัดซ้ายใส่เข้าไปก้องชัยนี่สาดแข้งครับแล้วก็เดินต่อยหมัดเหมือนเดิมเลยนะครับ2 3 4นี่ทรงนี้ตลอดเลยครับดูความมุ่งมั่นดูความตั้งใจของก้องชัยเขาครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับเพชรทองกอดเอาไว้ครับเอาละครับขยับหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมตีไม่ได้กรรมการแย่โอ้โหต้องบอกว่าแม่เจ้าเลยครับคู่นี้ครับแม่เจ้าจริงๆนะครับว้าวเลยครับว้าวสุดๆเลยครับเอาละครับก้องชัยเดินต่อครับเพชรทองสาดแข้งขวาสู้ครับมาเลยครับ3แข้ง4แข้ง5แข้งครับเกาะในเอาไว้ครับได้ใจเลยครับได้ใจจริงๆครับครับเตะสายสูงนะครับก้องชัยครับขยับสวมหมวกกันน็อกเดินเข้าไปต่อยครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนต่อยซ้ายครับหมัดซ้ายครับเพชรทองเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาครับเตะซ้ายก้องชัยต่อยหมัดครับหมัดนี่เวลาโดนหมัดก็ด้วยแรงหมัดครับก็มีหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนเหมือนกันนั่นแหละครับอุทัยทัพอาสาโกน้อยปืนรัตนาบอกว่าเอาไป5ดาวครับ1วงพระจันทร์เลยครับโอ้โหเนี่ยครับเกาะในเอาไว้ครับพูดถึงโกน้อยปืนรัตนาก็คิดถึงนะครับไม่เห็นหน้าในเวทีเลยครับช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านอย่างเดียวเลยเอาไปต่อครับเพื่อสุขภาพครับแฟนมวยทุกท่านครับหาเหลี่ยมตีเข่าซ้ายครับก้องชัยก้องแหมเพชรทองก็กอดเอาไว้หาโกน้อยป๋องหาโกน้อยไปหาที่ซาวน่าอย่างเดียวต้องไปหาที่ซาวน่าอย่างเดียวหาที่ซาวน่ากับหาที่คาเฟ่สองอย่างเจอแน่นอนเอาซ้ายใส่เข้าไปเนี่ยครับต่อยล้ำตัวแล้วขึ้นบนครับขยันดีเหลือเกินครับก้องชัยครับโอ้แล้วต่อยตามเสียงเชียร์ครับบรรยากาศอื้อไปหมดครับแข้งนี้ดึงหลบได้ครับเพชรทองเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวต่อครับแข้งโอ้กรรมการบอกว่าห่างๆเชือกหน่อยเดินครับก้องชัยครับลูกพยายามลูกขยันของเขาจะสำลิดผลหรือเปล่าครับแฟนมวยทางบ้านมองยังไงครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการเอาซ้ายไปแล้วเตะหลุดครับเพชรทองโอ้โหนี่พี่ชายผมครับคณิตคุ้มครองครับดูอยู่หน้าจอทีวีถามว่ามวยอะไรเนี่ยครับมวยอะไรเนี่ยมันจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เอาหันหลังโยนเข่าซ้ายครับก้องชัยครับ
โอ้โหนี่ครับสุดๆแล้วก็ออกมาพอแล้วครับไม่โกรธเลยครับแต่พักบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าต่อยกันมาตลอดเกือบจะ5ยกครับนี่คือมวยดีวิถีไทยครับก้าวเข้าสู่ปีที่11ครับครองใจแฟนมวยมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ในฐานะอาวุโสน้อยครับกราบพี่คะแนนเป็นยกนะครับเดี๋ยวรอการรวบรวมคะแนนจากประธานผู้ตัดสินนะครับชูมือไปแล้วครับแหมติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด